ับมามันกันต่อครับกับปัญญาตลาดแตกที่ตอนนี้สถานการณ์ฝั่งแชมป์เก่านี่เป็นต่อด้วยคะแนนที่นำไปก่อนนะครับส่วนฝั่งคู่แข่งต้องเร่งเครื่องตีเสมอให้ทันไปเชียร์กันต่อได้เลยครับที่เห็นอยู่ตรงนี้นี่คือกล้วยไม้ด่างอะไรคือความด่างของกล้วยไม้แล้วอะไรคือความนิยมทำไมเขานิยมมากและที่สำคัญคือทำไมต่างชาติชอบเหลือเกินกล้วยไม้ด่างคืออะไรเจ้าของครับปอบมือสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ๆสวัสดีครับเชิญครับไม่ได้เจอกันนานมากคุณป๊อปครับกับคุณเอกครับเป็น2พี่น้องแอร์ออคิดครับซูเปอร์มาร์เก็ตกล้วยไม้แอร์ออคิดครับแอร์ออคิดตอนนี้ถือว่าเป็นระดับไหนแล้วก็เป็นผู้ผลิตครบวงจรครับเป็นผู้พัฒนาสายพันธุ์อันดับ1นะครับอยู่ที่ประเทศไทยอันดับ1ของโลกนะครับทำไมต่างชาตินิยมหรือว่าเป็นที่1ในโลกครับต้องมาซื้อกล้วยไม้สกุลหวายกล้วยไม้เนี่ยต้องมาซื้อที่เมืองไทยอันนี้เรียกว่าสกุลหวายใช่ใช่ครับถ้าเรียกง่ายๆว่าสกุลหวายกับสกุลไม่หวายมันคืออะไรล่ะคือกล้วยไม้เนี่ยจะมีหลากหลายสกุลทั่วโลกเนี่ยอาจจะมีเป็นพันๆเราเคยเห็นไอ้ดอกใหญ่ๆนะดอกใหญ่ๆอาจจะเป็นแคทริยาอาจจะเป็นฟาแลนนะครับอันนั้นไม่ใช่หวายไม่ใช่ไม่ใช่ครับแต่ว่าอันนี้เขาเรียกว่าตระกูลหวายแล้วนะสกุลหวายตระกูลหวายซึ่งจริงๆแล้วถ้าเกิดเป็นกลุ่มหวายนี่คนไทยก็ถือว่าไม่ค่อยตื่นเต้นใช่ไหมเพราะว่าเราเลี้ยงได้แต่ต่างประเทศเลี้ยงไม่ได้ทีนี้เรื่องด่างเรื่องด่างอยากรู้ว่าอะไรเรียกว่าไม่ด่างไม่ด่างคือกล้วยไม้อย่างนี้แปลว่าอะไรสีเหมือนกันหมดเพราะสีเนี่ยไม่มีลูกเล่นไม่มีลายไม่มีภาพวาดเป็นสีชมพูก็ชมพูพื้นๆหรือบางทีมันอาจจะมีการมีอักลิบนี้สีขาวนะครับแต่อย่างนั้นเราเรียกไม่ด่างก็ไม่ด่างไม่ด่างครับคำว่าด่างเนี่ยก็คือการสเปลชสีออกมาอย่างนี้ด่างไหมอย่างนี้ด่างไหมนะครับอย่างอันนี้ก็ไม่ด่างด่างไม่ด่างนะครับต้องเป็นลักษณะนะครับก็จะมีดอกเนี่ยมีลักษณะเป็นภาพไม่เป็นด่างคือเป็นสเปลชลายเหมือนภาพวาดออกมานะครับอันนี้เขาเรียกอะไรนะสเปลชด่างสเปลชนะครับอันนี้สะบัดแปลงเหมือนสะบัดไปนะครับซึ่งไม่สามารถมาวาดได้ด่างสเปลชอันนี้ก็จะเป็นสีเข้มนะครับอย่างหนึ่งในนี้คือทุกดอกเนี่ยเขาจะสีเดียวกันหมดเขาเป็นธรรมชาติใช่ไหมหรือต้องผสมขึ้นมาต้องมีการผสมพัฒนาพันธุ์ครับใช้ผสมคุณพ่อคุณแอร์เนี่ยมีชื่อมาจากแอร์ออคิดแล้วผสมยากไหมก็คือผสมเนี่ยจริงๆไม่ยากแปลว่าทางแอร์ออคิดมีลายนี้อื่นๆมีไหมมีครับจะเหมือนไม่เหมือนลายมีลูกเล่นออกมาไม่เหมือนอย่างอันเนี้ยก็มีต้นเดียวในโลกความยากของสเปลชนี่1ในเท่าไหร่ตอนที่ออกมาที่เราทำเนี่ยอาจจะเป็น1ในแสนมีข้อมูลดีๆนะครับอันนี้ด่างไหมด่างครับด่างอันนี้ขาวล้วนเลยอ่ะมีม่วงด้วยอ่ะมันเกิดขึ้นได้ไงอ่ะอันนี้คือด่างแบบที่ว่าเขาเรียกด่างแฟนซีด่างกระจายคือด่างแล้วไม่เป็นแพทเทิร์นขึ้นมาอีกอันนี้กลายเป็นกลุ่มไม่เหมือนแล้วแฟนซีแล้วเนี่ยเพราะว่าเราเอาพ่อกับแม่ที่มันเป็นกล้วยไม้ด่างเนี่ยเอามาเข้ากันหลายๆชั้นเพราะว่าคุณพ่ออยากจะรู้ว่าเวลาเรากล้วยไม้สเปดด่างหลายๆชั้นมาเข้ากันเนี่ย มันจะเกิดอะไรขึ้นอีกคำว่าแฟนซีเนี่ยนะครับ4-5ดอกเนี่ยขาวล้วนขาวล้วนส่วนดอกนี้เราได้ฮาฟมาครึ่งหนึ่งขาวครึ่งหนึ่งสเปลชนะครับนี่แต่นี่ก็จะเป็นกลุ่มที่มีสีเป็นส่วนใหญ่ถูกต้องแต่แต่ละดอกจะไม่เหมือนกันของที่สวนนี่ก็ถือว่ามีกี่แบบมีอีกอย่างนึงที่เป็นกล้วยไม้ที่ออกมานะครับแล้วก็จากต้นนึงเนี่ยออกมา2ช่อ2ช่อช่อนึงเนี่ยขาวล้วนเลยอีกช่อนึงเป็นสีชมพูสเปลชแล้วอยู่ไหนอ่ะค้นพบเมื่อประมาณ5ปีที่แล้วเราคิดว่าอาจจะเจอครั้งเดียวเลยแล้วเราอาจจะไม่เจออีกแล้วเพราะบางทีมันก็ไม่เจอเลยอีกเลยคือมันต้องออกมา2ช่อพร้อมกันเราถึงจะเห็นว่าเอ้ยทำไมมันช่อนึงสีขาวช่อนึงสีชมพูโอ้อันนี้แปลกมากเลยนะครับแล้วเมื่อประมาณปีที่แล้วเจออีกครั้งนึงเฮ้ยไม่ฟุกแล้วอ๋อยังออก2ช่อยังมาแล้วก็ออกสีขาวแล้วก็ออกสีชมพูอีกอ๋อพร้อมจะมาแบบนี้แล้วพร้อมกันอย่างนั้นอีกเราอยากจะเห็นสักครั้งนึงใช่สิแต่มันไม่มีทำไงอ่ะตอนนี้ต้องดูรูปดูได้ๆๆขอดูรูปก็ได้ออกมาจากลำต้นเดียวกันแปลว่าอันนี้ยากกว่าครับยากที่สุดป่ะฮะแล้วผลิตถูกต้องครับอันนี้ก็คือสุดยอดของสุดยอดแล้วก็ถือว่ายากกว่ากลุ่มนี้มากยากกว่า40-50ไร่อ่ะฮะครับ40-50ไร่อ่ะจะเจอแค่ต้นเดียวล้านต้นถึงได้เจออันนี้ยังกลุ่มแสนบ้างนะถูกต้องแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลนี้คือยากหมดเลยครับแล้วเขาจะอยู่กับเรานานมั้ยครับนี่1พูดถึงดอกใช่มั้ยใช่ครับเนี่ยดอกพวกเนี้ยจะอยู่กับเราเนี่ยกว่าออกดอกมาครั้งนึงเนี่ยอยู่ได้ประมาณ 4-6 สัปดาห์ก็คือเดือนถึงเดือนครึ่งในตัวดอกครับถ้าเราใส่ปุ๋ยรดน้ำเนี่ยเขาก็จะออกดอกทุกๆ 3-4 เดือนนะครับต้นนึงไปขยายพันธุ์ต่อได้ไหมได้ครับทำไมต่างชาติถึงได้นิยมอะไรที่เขารู้สึกเขาปลูกยากปลูกไม่ได้เวลาเขาจะไปมอบให้กันแสดงว่าเอ้ยนี่เขานี่เลี้ยงกล้วยไม้ได้
เขาก็เลยต้องอิมพอร์ตกล้วยไม้พอเขาอิมพอร์ตจากเมืองไทยจากต่างประเทศไปอันนั้นมันเป็นของพรีเมียมสำหรับเขาโอ้โหตื่นเต้นเลยนะทุกประเทศเนี่ยที่เลี้ยงไม่ได้ความเป็นไทยของเรานะว่าโอ้โหเราผลิตออกมาได้ต้องเรียนว่าก็จังหวะดีที่ช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเขาจะมีเรื่องใบด่างดอกด่างพอดีไม้ด่างกล้วยด่างอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นจังหวะดีที่ว่าได้คนเจอพร้อมกันแล้วก็ถือว่าอย่างเงี้ยก็เป็นของแปลกมากจริงๆในวงการได้เข้าใจในเรื่องความด่างว่าตรงนี้มันถึงตรงกล้วยไม้ก็มีเหมือนกันเพราะฉะนั้นเขาก็จะมีนักสะสมคนที่มีกำลังทีนี้อยากจะบอกท่านผู้ชมแล้วก็มาติดต่อกี่ช่องทางอะไรยังไงเชิญเลยครับครับก็อย่างที่สวนเราก็คือเป็นสวนที่ทำมาเก่าแก่นะฮะของจังหวัดนครปฐมครับก็แล้วเราก็ทำต้อนรับเป็นแบบซูเปอร์มาร์เก็ตกล้วยไม้เรียกว่าแห่งแรกของประเทศไทยครับเป็นช้อปปิ้งเลยนะครับก็เรียกว่าบริการอยากจะให้พี่มาแล้วประทับใจไม่ได้เน้นแค่การขายแต่ถือว่ามาให้ประทับใจให้มาผ่อนคลายไปไม่ซื้อก็ได้ไปเดินชมได้ไหมเดินเที่ยวได้เลยครับเที่ยวเลยนะปั่นจักรยานเข้าไปเที่ยวชมเลยแวะไปตรงนั้นได้เลยนะมีร้านกาแฟมีอาหารทานติดใจก็ไปช็อปไปใช่ครับโอเคขอบพระคุณมากขอบคุณครับ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 โอ้นี่จะไปแล้วนี่อยากไปเดี๋ยวพาลูกไปพาลูกไปยินดีครับอยากพาลูกเลยไปในบอกเขาที่เขามีวิวแชร์อยู่แล้วพอเดินได้บริการทุกท่านนะเพราะฉะนั้นก็ไปชมนะไปเที่ยวไปช้อปปิ้งได้กลับมาถึงเรื่องราวของเราซึ่งเป็นข้อสำคัญนะข้อนี้จะหนึ่งเท่าหรือจะเป็นแชมป์เลยทั่วไปก็ว่ากันไปนะอันนี้เป็นด่างด่างก็เป็นสเปรชอันนี้ไม่เหมือนกันไม่เท่ากันต่างด้วยเนาะราคาเท่ากันต้นละเท่าไหร่นะครับเพื่อรับคะแนนนี้ตลาดแตกปรึกษาครับเรียกว่าเป็นของแปลกที่หายากสุดๆเลยครับกว่าจะเป็นกล้วยไม้ด่างเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยครับแถมยังเป็นเจ้าแรกของโลกที่ทำได้อีกด้วยแล้วกล้วยไม้ด่างต้นหนึ่งราคาเท่าใดกันครับที่ไม่เคยเห็นหนึ่งในแสนนะพี่เจี๊ยบหนึ่งในแสนไม้ด่างแพงทุกอย่างนะใช่แล้วยิ่งผสมยากส่วนมากต่างชาติแสนต้นใช่ไหมได้ต้นเดียวได้ต้นเดียวใช่เขาบอกอยู่ว่า20ปีใช่แล้วต่างชาตินะเอางี้ไหมเริ่มที่30,000ถึงแสนเอา60,000หนูว่าแสนกว่าปัญหายากจริงใช่แต่เวลามันพอขึ้นมาเนี่ยมันได้หลายต้นเหรอมันน่าจะเป็นคือต้นนึงอ่ะมันออกได้หลายรอบใช่มันหลายได้หนึ่งต้นใช่ไหมใช่เมื่อกี้เขาบอกราคาเขาราคาตรงเนี้ยหนูคิดว่าน่าจะหลักพันหลักพันคิดเหมือนกันครับเขาว่าหลักพันเขาไม่ถึงทั้งสองตลาดคิดต่างกันคนละเรื่องเลยครับฝั่งหนึ่งให้ราคาสูงเลยครับเพราะว่าเพาะพันธุ์ยากส่วนอีกฝั่งหนึ่งก็มองว่าเป็นแค่กล้วยไม้ธรรมดาราคาไม่น่าจะสูงมากแล้วตลาดไหนจะคว้าชัยในข้อนี้ไปได้กันแน่ต้นละเท่าไหร่นะดูที่ว่าเขาให้ราคากันอย่างไรนะครับทั้งหมดนะครับเปิดราคาเทียบดูหน่อยสิโอ้โหคนละทางเลยครับตลาดเงินวิจิตรสูงสุดจะไม่ถึงหมื่นนะฮะ 8,500 แล้วก็มา 5,500 4,000 3,500 แล้วก็หลักร้อยด้วย999แต่แชมป์นะไปถึง 250,000 ก่อนนะแล้วก็ 200,000 แล้วก็ 150,000 95,000 85,000 ชัดเจนมากๆเลยฟังหลักร้อยก่อนนะเอาหลักร้อยพี่ตาล999มันขายกล้วยไม้มันก็ไม่ได้อ๋อนี่ก็ขายด้วยใช่ขายเป็นต้นหรือเป็นดอกเป็นเขากำมาแล้วช่อดอกมาให้แล้วก็8บาทอย่างเงี้ยอันนี้ขายทั้งต้นเลยนะอันนี้ก็ให้999เพราะว่ามันมีต้นความยากมันความยากยากนะ 5,500 มาพี่แนนก็ดูจากความน่าจะเป็นนะคะมันแบบว่าต้นนึงเนี่ยมันสามารถออกได้หลายรอบอ๋อความที่มันจะกำเนิดเกิดขึ้นมาใช่ก็คือแบบราคาเนี้ยก็กำลังเหมาะสมอะค่ะเพราะว่าเขาปลูกเยอะ 8,500 พี่คงครับผมคิดว่า8,500 เนี่ยน่าราคาน่าจะจับต้องได้นะสั้นๆเลยไม่แสนเหรอไม่ครับไม่น่าจะไม่ต้องคิดอะไรเลยไม่บอกมั่นใจแล้วนะบอกฟังแล้วนะมาแล้วมาพี่โบ200,000เขาส่งออกต่างประเทศด้วยเพราะฉะนั้นคนที่จะซื้อได้ก็ต้องมีทุนมีระดับอีกระดับหนึ่งในการซื้อไปฝากพี่ยุทธเอาเลย150,000ครับผมที่เขาทำมาเขามีประมาณ3ต้นเองแล้วไงถึงเป็น150,000ความยากหนึ่งในแสนใช่ไหมหนึ่งเป็นในแสนกว่าด้วยกว่าจะนับ1-100,000เราก็ล้มแล้วด้วยแล้วเจอต้นเดียวบางทีไม่เจอประมาณนี้นะอ้าวนี่น้อยสุดคือยัง85,000เอากลางๆดีกว่าเพราะว่าอันนี้กลางแล้วเหรอจะรอบกับแสนแล้วอ่ะอันนี้ยังไม่ถึงหมื่นเลยรวยเลยอ่ะตลาดรวยโอ้โหหลายไร่ไงเขาปลูกหลายไร่จริงแต่มันไม่ใช่แบบกล้วยด่างกล้วยไม้ด่างอย่างเงี้ยเขาจะวิจัยกว่าจะอะไรมามันน่าจะแพงกันนะเอาแล้วนะชัดสุดๆหรือมันจะเกิดอะไรขึ้นกับข้อนี้ปิดราคาไปเลือกครับ
ดูนะฮะว่าทำไมมันต่างขนาดนี้แล้วผลจะมาเป็นยังไงครับเราก็ต้องมากสุดของเราที่มีอยู่เพราะว่ามากสุดเราก็ยังน้อยกว่าเขาโอ้โหคนละเรื่องคนละทางเลยนะแล้วข้อนี้จะไปทางไหนผลจะเป็นอย่างไรเอาพร้อมๆกันเลยทั้งหมดนะบอลละเท่าไหร่แล้วเลือกอะไรมาตั้งราคายกหมดเลยค่ะอันนี้เบ่งสุดๆแล้วนะเบ่งนะฮะเบ่งแบบถูกตัวแล้วเอาได้เรียกเดียวกันเลย85ทั้งหน้าผมว่าโอเคเขานำแล้ว1 0ผมว่าครั้งนี้มันน่าจะมาทางฝั่งเราบ้างเนาะแต่ว่าไม่ถึงหมื่นไม่ถึงหมื่นไม่ถึงหมื่นทั้งนั้นเป็นแสนเลยเหรอจริงๆผมว่าหลักหมื่นแต่ผมแค่ไม่รู้ว่า10,000ต้นหรือ10,000ปลายแค่นั้นเองดูการล้มอีกครั้งหนึ่งมีล้มอีกเหรอคือล้มเหรอข้อหนึ่งยังล้มได้เลยล้มแบบไหนมาดังๆเลย1ต้นเท่านี้ครับล้มอีกแล้วเหรอเฮ้ยผมคิดว่า 8,500 เนี่ยน่าราคาน่าจะจับต้องได้สั้นๆเลยไม่แสนเหรอไม่เขาปลูกหลายไร่จริงแต่มันไม่ใช่แบบกล้วยด่างกล้วยไม้ด่างอย่างเงี้ยเขากว่าเขาจะวิจัยกว่าจะอะไรมามันน่าจะแพงว่าเราจะกล้าตอบไหมว่าต้นละแสนแล้วรู้ไหมต้นสองสีเนี่ยเท่าไหร่1ล้านบาทเพราะฉะนั้นตอนนี้ของดีกำลังมานี่ถ้าต้นสองดีนะสองที่บอกว่าเป็นสองสีผมตอบถูกอีกเนี่ยตอบถูกเนี่ยพี่ผมอ่ะพี่ป๊อกผมก็จะถูกอีกพี่คือว่าจะตลาดที่เราหัวหน้ากันพูดประเด็นคือเป็นแชมป์ต่อไปโอ้ยไปแล้วนะเอาเลือกสิคะมา1 2 3 5 6มาเลขอะไรครับ3ป่ะมาเลข3จับป้ายมาเลข3มาซิงเกิล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 แล้วแต่ได้อันนี้ได้เครื่องดูดฝุ่นไร้สายของซิงเกิลจัดไปเลย2เครื่องมาดูเขารับรางวัลโอ้ยดูเลยไปได้ไปทั่วเลยครับขี้อวดนะขี้อวดนะเบาไหมครับเบาไหมเบาไหมก็ถือว่าใช้งานสบายในบ้านได้นะในรถได้ใช้ได้นานถึง40นาทีชาร์จแบตได้นะเต็มที่เลยเป็นแชมป์ต่อไปโอ้โหทีมแชมป์เก่ามาแรงไม่อยู่จริงๆเลยครับคว้า2คะแนนรวดกลายเป็นแชมป์3สมัยแล้วทีมคู่แข่งจะแย่งรางวัลสุดท้ายไปได้บ้างหรือไม่ต้องไปเชียร์กันต่อนะครับสุดยอดเก่งจริงวันนี้นี่ยาวเลยนะอย่างเดียวเลยปึ้งๆๆเป็นแชมป์ต่อไป3สมัยสิบมือในขณะนั้นนะดูจะจบอย่างไรเออไม่แน่มันก็อาจจะ3สูตรเหมือนกันนะอย่าให้เกิดขึ้นโอเคนะงั้นดูสิ่งนี้เอาให้ได้ข้อนี้มาวงเวียนใหญ่คืออะไรอ่ะสีขาวน้ำปลา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 อันนี้น้ำปลาครับผมทำจากปลาแต่จริงไม่มีปลาก็ได้ใช่ไหมหอยหอยใช่ไหมแล้วก็อะไรกันนี่ไงปลาหมึกก็คือเป็นน้ำปลาไม่น่าจะทำจากใบไม้ไม่ใครจะมาทำจากใบไม้นะพ่อทำไมทำจากปลาไม่ได้ไม่ได้นะไม่ได้เขาบอกไว้ไงมันไม่มีทางวันนี้ให้ดูน้ำปลาใบไม้เป็นอย่างนี้ครับเอาอีกแล้วมันมีด้วยเหรอมันจะเป็นไปได้ยังไงนี่มันมีด้วยเหรอจริงเหรอดีจริงๆเลยครับเนี่ยขึ้นชื่อว่าน้ำปลาก็ต้องทำมาจากปลาสิครับแล้วน้ำปลาที่ทำจากใบไม้มันจะมีรสชาติเหมือนกับน้ำปลาได้ด้วยเลยครับเนี่ยถ้าอยากดูติดตามช่วงหน้านะครับ